เด้ป่านนี้มี Shadow Walk กับพันธลักษณ์แต่พันธลักษณ์มันไม่ต้องคิดมากไงเอาดีกว่าต้นเกมถ้าได้รับการบัฟเลยมันก็ได้มันแบบมันมียูนิตต้นเกมที่เล่นกับมันได้เยอะทั้งตัวบัฟทุกอย่างแล้วก็ทั้งมอล็อกหรือว่าเจ้าตัวเรียกโทเค็นดีหมดทุกตัวเวลสมิธคุณจอร์ดคุณมาเจอเนฟาเรียนเนี่ยคุณคงจะทรมานใจน่าดูนะนะน่าเกลียดมากผมว่าผมมีตัวอะไรเยอะนะแต่นั้นไม่ได้ใครตีก่อนก็ได้ไม่เสียหายแต่เจ้านี้ถ้าศัตรูมี 1-1 อย่างเงี้ยเราก็เสมอเราเจอแพทเวิร์คถ้าเราเจอตัว 2-4 ยังไงเราก็แพ้อยู่แล้วไม่ต้องคิดเยอะตอนนี้ไม่มี AFK ให้ปู่ให้กวนใจคือจอร์ดอะถ้ามันมีใครที่เล่นเนฟาเรียนอะอุ๊ยเนฟาเรียนเล่นในตัวนั่นในตัวบาดเจ็บมีใครไหมสู้ให้สนุกนะเพื่อนตอนนี้ 4,000 ยังครับเพิ่งมา 5,000 กว่าสวยงามเป็นไปตามที่คาดการณ์ถ้ามันมาอย่างนี้เราก็ยังไงเราก็ชนะอย่างที่บอกแหละพอยต์หลักๆต้องติด1ใน4ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพยายามทำให้ตัวเองไปติด1ใน4ครับเราเจอเนฟาเรียนซึ่งเนฟาเรียนตานี้ก็เขามี 2-4 อ่ะยังไงเราก็เฮ้ยทำไมอย่าบอกนะโอ้โหยังไงก็แพ้ใช่ไหมมันไปตบเขามันไปตบเขาตาแรกแต่เลื่อนมันเหลือ36แปลว่าผมจะเจอ 2-4 2ตัวยืนยันผมไปเจอ2 4ท้อน2ตัวแน่ๆน่าเกลียดมากเฮ้ยไม่ก้อนตัว1เนี่ยไม่มีทางต้องเป็น2 4 2ตัวนั่นแหละเข้ากับว่าต้นเกมนี่เราจะไม่มีทางชนะเขาได้เลยนะเนี่ยก็ถือว่าต้นเกมของเนฟาเรียนจะโหดมากใครเจอตอนนี้นี่เจ็บหนักทุกคนนะแต่เกมมันก็เพิ่งเริ่มเจ้านี้มาก่อนไหมซาต่อไปก็หยิบพันธลักษณ์กับไอ้เจ้านี้เงินอาจจะไม่ได้คุ้มค่ามากเฮ้ยจะมีวิธีหนึ่งหายเจ้านี้แล้วหยิบพันธลักษณ์อย่างเงี้ยเราก็จะได้ รีไอ้เจ้าสองตัวนี้ออกไปด้วยเลยเอาแอทแทคสูงขึ้นก่อนพอแอทแทคสูงขึ้นก่อนดีกว่าไอ้เพชรพีสูงขึ้นก่อนดีกว่าเพราะมันตีแล้วมันจะไม่ตายโอ้อย่างนี้ตียังไงก็ตายโอเคอย่างน้อยมันก็ลดดาเมจให้เราได้มากที่สุดนะเราโดนแค่3โอเคค่อยตานี้เราหยิบได้2หรือเราจะกดอัพลงเตียมก็ได้ยินดีต้อนรับกลับมาข้างนอกเป็นไงบ้างแต่ถ้าดูจากทรงบอร์ดนะตอนนี้ผมควรที่จะอัพลงเตียมเพราะไม่มีอะไรน่าหยิบเลยเมกเหรอเรากำลังจะเจอโทคิเมกก็ได้นะผมว่าเอาเมกมาตัวนี้ก็คืออามันกัมตัวนี้คืออามันกัมถ้าถึงในกรณีที่แบบว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วอะผมสามารถขายตัวนี้ได้นะเพราะมันคือตัวแบบล็อกบอร์ดเรามีตัวที่สเตตสูงกว่าอยู่แล้วเราจะเอาตัวนี้ทำไมเว้นแต่ว่าเรารีบอัพตัวเองให้ไป5ดาวไวๆครับแล้วเราหาเจ้าตัวที่บัฟบอร์ดตัวนั้นน่ะจะดีมากคุณเอ็มนอยเหรอขอบคุณสำหรับการปรบมือทำดีแล้วทำต่อไปนะเพื่อนเขาเน้นสเตตต่ำน่ากลัวที่เจ้าหนูนั่นแหละโอเคอย่างนี้ชนะเยี่ยมหาดาเมจกดมันลงเข้าไปอีกกดมันลงไปเรื่อยๆช่วงนี้ฝีมือทางนี้นะเอามาถ้าเป็นข้าก็จะเลือกเหมือนกันโอเคผมไม่มีอะไรใช้กับดีไวชิลแล้วเพราะฉะนั้นฟัดไปก่อนได้จะฟรีดไหมหรือจะรีควรฟรีดนะควรรีไหมควรฟรี
ดควรรีควรรีครับเอาเลยมาหลอกจ้องนั้นไม่มีอะไรต้องการไม่เป็นไรอย่าบอกใครล่ะข้าแอบเชียร์เจ้าอยู่คำนี้มาแพ้แน่นอน ไม่ว่าจะมาจากคนหรือว่ามาจากบ๊อบก็ตามครับคำนี้เป็นคำอันตรายมากหลายคนคงอยากจะคิดว่าเอ๊ะทำไมผมฟรีสใช่ไหมพอผมอยากได้คอมโบปั๊บเอามันกั้มและได้บอร์ด2ตัวรีได้ครั้งหนึ่งขายมอล็อกทิ้งได้เผื่อไม่อยากใช้มาโอ้โหนี่มันทีมแรดเลยนี่นะทีมแรดโดโต้ครับตีได้ดีมากทีนี้ก็เสมอกันเสมอกันอ่ะเยี่ยมแล้วไม่มีใครต้องเจ็บไม่มีใครต้องทรมานแค่ชอบนะที่เจ้าเลือกทางนี้โอ้มาหลอกด้วยไม่อยากทำเลยแต่อยากบัฟจริงอยากได้เจ้านี่นะแต่ไม่รู้จะได้ใช้จริงหรือเปล่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะปล่อยไว้ก็ได้ไม่เอาอย่างน้อยเจ้าสองตัวเนี้ยไม่ว่าจะเจอบัฟอะไรออนบอร์ดผุดออกมาเราต้องหยิบมาบัฟไงแล้วพอเราหยิบมาบัฟอ่ะเจ้านี่มันเลยเป็นหนึ่งในตัวที่ใช้ได้กับการเล่นกับอามันกัมที่รอบัฟขนาดเนี้ยแล้วเราแบบไม่ต้องมีสเปซเยอะก็ได้ให้แบบมีประมาณ6ตัวแม็กซิมัมเราจะได้มีตัวเอาไว้เล่นขายเล่นขายขายขายแบบมาบัฟขาย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 อย่างนี้ได้ไงคุณเอ็มน้อยอินดี้นะครับสู้ๆครับส่งดาว50ดวงได้ครับผมจะไม่ทำให้ผิดหวังครับทุกคนผมจะชนะให้ดูตีขวาให้ดูซิโยนหน่อยนี่เออสแตทมันตายไปเลย อย่างนี้ก็ชนะแล้วสิไม่มีทางดาเมจหนักด้วยนะเจ้าเนี่ยดาวแอบเยอะ33ขอขอบพระคุณครับเขาจะตายแล้วนะเนี่ย12โหยิ่งล่วงเข้าไปอีกอ่ะโทคิอนาคตคุณหายแล้วเมื่อกี้สุดยอดเลยกดดันต่อไปนะกดครับเนี่ยคุณบอกให้ผมกดดันโอ้เอามาอัพเอามันกล้ามดีกว่าเจ้านี่เก่งนะแต่ว่าผมคงไม่ได้เล่นมาในตานี้หรอกเพิ่มแม่เหล็กเข้าไปทำเก่งๆบอร์ดนี้แอบดีตัวนี้พร้อมขายอันนี้พร้อมขายเท่ากับว่าเรามีตัวเล่นจริงๆแค่4ตัวจริงๆเจ้านี้ก็แอบพร้อมขายนะแบบขายเพื่อให้ได้อะไรที่ดีกว่าเดิมอ่ะอันนั้นนะผมยินดีหมดแต่ถ้าเจอเจ้านี้ต้องเก็บเจอเจ้านี้ต้องไอ้อมันกรรมนี้ต้องเก็บเรากำลังจะเจอแพทเวิร์คที่ไปฟาดคนอื่นมาอย่างเดียวแล้วลดเลือดตัวเอง2การลดเลือด2เนี่ยมันน่าสงสัยมากเขาอาจจะเล่นเป็นนี่ก็ได้ปีศาจไม่ดิเขาเคยเจอผมแล้วแล้วเราเสมอกันเขาเล่นเป็นบีสต์แต่ทำไมเลือดลด2อ่ะสงสัยว่าเป็นตาแรกที่เขาแพ้มากกว่าเดี๋ยวดูนะผมลืมสังเกตตั้งแต่แรกลืมกึ่งบีสต์เมคโอเคตีขวาโอ้โหตีผิดตัวเต็มๆเลยอ่ะสวยละหน่อยหนูๆ นี่เพียบเลยตัวทอเราเสียไปแล้วครับโอเคยังมีโอกาสครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วคือถ้าเมื่อกี้มันโยนใส่ตัวซ้ายโอกาสเสมอมันมาเลยไงไม่เป็นไรโดนแค่6แรงจริงมันต้องโดนเป็น10ไงโดนแค่6ก็ถือว่าโอเคขอรีอย่างเดียวกดดี2ครั้งถ้าไม่ได้อะไรผมจะกดอัพได้อย่างเงี้ยดีอย่างเงี้ยตัวบัฟอย่างเงี้ยนี่ก็บัฟเอามาไม่ผมเล่นในนี้ก่อนเพราะอะไรรู้ไหมการที่ผมต้องเล่นเจ้านี้ก่อนเพราะผมมีโอกาสที่จะขายเจ้านี้ได้สูงกว่าผมมีโอกาสขายมันออกไปอ่ะสูงกว่าเอามาโอเค
ทีนี้ก็ขายมันด้วยเพราะผมไม่มีสล็อตพอแล้วเจ้านี่บัฟให้กับมังกรสัตว์มังกรแล้วก็นั่นก็คือเจ้า3ตัวนี้แหละสวยมากแล้วก็เก็บไว้ออนบอร์ดเงี้ยแหละเอาเป็นรีทีนึงครับหาได้มาอีกตัวนึงฟีดไว้ต้องบัฟเรื่อยๆแล้วอ่ะมันหนึ่งเหมือนไม่มีอะไรทำนั่นแหละเจ้านี่เป็นตัวเกกาบอร์ดนิดนึงนะโอ้ยตามเมื่อกี้เราน่าจะแบบขายเล่นในนี่แล้วก็บัฟต่อแต่ว่าแอบกริดดี้อยากจะได้ตัวสแตทสูงประมาณนึงมาไว้บนมือด้วยไงตายซะเถอะเสียดายที่ว่า10เราต้องไปตีเจ้า91เสียดายแต่เขาก็ต้องเอาตัวเล็กๆอ่ะมาตีเจ้าตัวท้อนพวกนี้ของเราซึ่งไม่มีผลอะไรเลยครับไม่มีผลกับบอร์ดอยู่แล้วชนะใสใจวัยรุ่นทริปเปิลจังบอร์ดคือที่สุดถ้ามันมานะถ้ามันมาให้เรานะทีนี้ผมก็จะต้องขายนี่แล้วกันบัฟกดนี่ก็ได้นะบัฟขึ้นไปอีกโอ้ยอ่ะนี่จริงแอบไม่โอเคคือบอร์ดเนี้ยมันรอการแบบเปลี่ยนแปลงไปอีกอะมาแกนิดดีไหมไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ดีมากขนาดแบบว่าต้องหยิบแต่ถ้าเราหยิบมาทำอะไรได้เราหยิบมาเจ้า2ตัวนี้จะได้รับการบัฟ 2-2 แล้วเรามี97แทนเจ้า3ตัวนี้จะคุ้มไหมอ่ะไม่เป็นไรครับผมทิ้งมันไปก่อนผมอยากได้6ดาวผมเลยเก็บไอ้เจ้า2ตัวนี้มาไว้ไงเพราะมันได้โผล่มาถ้าผมได้เป็น6ดาวมันยังน่าเล่นอ่ะต่อให้ได้อดัปมอลล็อกผมก็เอานะตอนเนี้ยอดัปมอลล็อกมันอดัป2ตัวนี้ไงมันก็คือบัฟแบทเทิลคราย เข้าไปอีกเจ้านี้ก็เก่งขึ้นไปอีกตัวนี้จะกลายเป็นหนึ่งในตัวสแตทสูงของผมเลยผมต้องหาทางแบบทำยังไงก็ได้ไม่ให้มันตายอ่ะถ้าคู่ต่อสู้ไม่มีพิษนะผมโอเคซึ่งมอลล็อกของผม2ตัวนี้จะผมสามารถใส่พิษให้มันได้แล้วเราอยู่5ดาวแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะได้แบรนด์เนี่ยเราอยากได้แบรนด์เหมือนกันนะเขามีพิษปะเขาไม่มีพิษครับการโยนระเบิดไม่ดีโอ้โหมันสแตทสูงมากครับโอ้ยโอเคโอ้ยังไงมันก็อย่าไปตีตัวนั้นสิตายโอ้โหไม่ทันแล้วดิว่ะอย่าไปตีตัวนี้ดิมันต้องไปตีตัวอื่นคู่ต่อสู้มีความน่ากลัวเรื่องพิษมากไอ้เจ้านี้ผมต้องหาพิษมาขยี้มันโดนทั้ง11เพราะว่าตัวขวานั่นฮะยิ่งเลือดใกล้ตายอ่ะ HP ยิ่งสูงใช่รวมพลังใจแล้วกลับมาให้ได้นะครับเจ้าเนี่ยจะช่วยผมให้เจ้านี่เก่งขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวบัฟอยู่แล้วดูสิได้อีกตัวนึงผมยินดีที่จะหยิบแล้วขายมันไปนะแล้วเดี๋ยวน่าจะต้องหยิบสักตัวนึงตัวนี้มั้งยังไงก็ได้เอาใส่ให้กับตัวขวาสุดแล้วกันรีทีนึงถ้าได้1ใน2ตัวเนี้ยโอเคเยี่ยมเยี่ยมได้มาสวยงามมากเลยผมขอฟรีดบอร์ดไว้แล้วกันดีไหมตาหน้าผมคงต้องขายเจ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นผมบัฟไอ้นี่ไปได้ระบบป้องกันออนไลน์สลับกันใส่ให้เจ้านี่ก็ได้โอเคฟรีดไว้ตาต่อไปเรามีแบทเทิลคราย เจ้านี่เล่นเจ้านี่เอ้ยพูดผิดเจ้านี่4ตัวเราต้องการเงินในการขายค่อนข้างเยอะแต่ไม่ต้องกลัวบัฟเยอะแน่นอนนะแล้วเราได้ตัว6ดาวด้วยอยากรู้ก่อนว่าถ้า6ดาวเราจะได้อะไรเราอยากได้อะไรใน6ดาวถ้าบอร์ดแบบนี้หรอสแตทแบบนี้หรอไม่รู้แฮะเดี๋ยวขอดูบอร์ดคู่ต่อสู้สักนิดนึงแล้วกันอยากได้ตัวที่มันแบบเริ่มมาตีเลย2ทีอ่ะอาจจะเป็นออปชันที่แปลกนะแต่ผมอยากได้ตัวนั้นจริงๆพี่เขาหายไปละโอเคทีนี้ประเด็นอยู่ที่เจ้านี่ถ้าฆ่าเจ้านี่ได้เร็วผมโอเคนะแบบฆ่าแบบตีหนักๆใส่มันไปเลยอ่ะอย่างนั้นน่ะได้โอเคมีโอกาสอยู่เออแค่นั้นแหละอืมไม่มีทางฆ่าจอร์ดคนนี้ทิ้งไปแล้ว
get out of the game George ผู้หลงผิดโอเคไปหลงผิดที่อื่นนะเล่นใหญ่เข้าไว้ไม่งั้นก็แพ้กลับบ้านหา5ดาวก่อนแล้วกันระบบป้องกันออนไลน์แต่ก่อนอื่นนะผมเล่นในนี้ก่อนดีกว่าได้มันกล้ำก็โอเคนะเอามาชอบมันเหมือนกันเอาทองรับเจอหมาของข้าขายโอ้ยมีอะไรให้เล่นเยอะเลยยังก่อนเลยเนี่ยทุกใครมอบให้เฮ้ยควรจะเล่นเจ้านี่ก่อนแล้วก็ดูว่า6ดาวเราได้อะไรโอ้ยนี่ให้โหดไปเลยแล้วกัน6ดาวอาดับมาหรอกเจ้านี่ออกแล้วก็รีได้ทีนึงจริงๆก็ได้อีกทีนึงนะอู้เอาไปว่าอาดับมาหรอกก่อนอาดับให้เป็นจริงๆต้องเอาเป็นอะไรยูยูพิโรดเอ้ยเอาวายูพิโรดไหมยูยูพิโรดคืออะไรฟะคือการรวมร่างกันของทั้งสองอันครับเอาวายูพิโรดอย่าให้พวกนี้ได้ตีนะผมว่าคุณเจ็บอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะต้องให้มันได้ตีครับให้มันฟาดไปก่อนเลยแล้วเพราะมันตีทั้ง2ทีอ่ะคุณสตาร์ทไปเลยอ่ะยังไงเราก็มี18 18อยู่อีกตัวนึงไงผมว่าอย่างเงี้ยแอบโอเคนิดๆตีเข้าไป2ที 2ทีมาผมตี2ทีแต่ตีได้ทีเดียวเพราะว่าสแตทมีแค่นั้นทำไมเล่าทำไมอย่าฆ่าเจ้านี่นะโอเคโอเคตู้มมาหนึ่งหนึ่งตีมันสิชนะครับตัวผม5ใช่ไหม8 11คุณเกือบไปนะเจ้าแรดทีนี้ก็หาเหมือนเดิมหารูปแบบเดิมๆเลยอันนี้ก็ได้อยู่นะกันต่อไปนะแต่อยากได้ตัวอื่นโอ้ยได้อามันกล้ำเยี่ยมได้6ดาวอีกรอบนึงเอามาโอเคเราดูก่อนว่า6ดาวเราได้อะไรโอ้ได้อีกแล้วอันนี้ก็ประหนึ่ง6ดาวแล้วแหละประหนึ่งทำให้แบบว่าทีมเรากลายเป็น6ดาวผมรีก่อนเช็ครีเช็คโอ้บัฟอุ้ยได้อีกตัวนึงโอเคชักสนุกแล้วสิพิษมาหน่อยดิโอ้โหโลศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เดี๋ยวได้6ดาวอีกตัวนึงผมพลาดนิดนึงเนาะแต่ไม่เป็นไรหรอกอย่างนี้ก็พอได้อยู่เอาเป็นเล่นไปหลีก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้อยากจะฟรีซเก็บไอ้นี่ไว้อะฟรีซไว้ด้วยเจ้านั้นมันแบบบวกสแตทเยอะเกินไปไม่น่าให้อภัยดีตีไอ้นี่2ทีครับก็ถือว่าไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่แต่ตัวที่ร้ายของมันคือไอ้นี่เราตี2ทีนี่แหละความโหดของทีมเราก็คือมันตี2ทีนั่นแหละความน่ารักคุณเห็นวินฟิวรี่ในเมอร์ล็อกผมไหมล่ะไอ้เจ้าพิษนี่ร้ายจริงๆเลยโหแล้วมันกำลังจะเอา7-8มาตีพิษเราด้วยเอ้ยมาตีเจ้านี่เรา2ทีย้ำเข้าไปมาสิครับมาดีเยี่ยมโหเจ้านี่หลายดาวด้วยสิ
ไม่เอาแบรนด์อ่ะแบรนด์มันโผล่มาให้ผมเมื่อกี้ไม่เห็นนะมันเร็วเกินไปอ่ะอาจจะไม่ทันเมื่อกี้สุดยอดเลยกดดันต่อไปนะผมเอาแบบบัฟทุกตัวอย่างงี้ดีกว่าถ้าไม่มีเล่นในนี่ขายมันและอัพครับโอเคทีเนี้ยมีโอกาสได้เมอร์ล็อกบัฟถ้าได้มาคือแฮปปี้เอนดิ้งแฮปปี้ที่สุดใน3โลกต้องหามันมาให้ได้เมอร์ล็อกทุกตัวผมต้องเป็นพิษแล้วสนุกอะสนุกจริงๆเลยทีนี้เนฟาเลียนมันอยากจะแบบเฮ้ยอยากจะกดฮีโร่พาวเวอร์ใส่แล้วนะแต่ทำไมคุณไม่กดแล้วครับตาเมื่อกี้ลิงคนนี้ระดับ6ดาวค่อนข้างน่ากลัวครับเขา6ดาวไงแล้วแบบอยู่ไม่ได้ขนาดเนี้ยผมว่าต้องเจ็บหนักกันไปข้างอ่ะตาเนี้ยผมกับเขาอ่ะผมว่ามีเจ็บหนักกันไปข้างถ้าเราได้ตีก่อนเราจะได้เปรียบมากเพราะว่าเราตี2ทีแบบดีไวชิวอ่ะเราไม่โดนอยู่แล้วไงไอ้เจ้านั้นตีก่อนมันจะตีเจ้านี้เหมือนเดิมเลยเดิมๆแล้วมันเราจะตีเจ้านี้2ทีตายเลยเราไม่ตายด้วยแต่การบัฟของมันน่าเกลียดเราตี2ครั้งตีดีเยี่ยมถูกตัวเอาดีตี2ทีเยี่ยมคุณตีตัวนั้นเองนะชนะครับลิงคนนี้ get out of this game get away get out go home เยี่ยมนุกี้ดาวเนี่ยโอ้โหราหนูนี่ตายด้วยเหอะผมอยากสู้กับเนฟากัน2ตัวฮ่าชิงที่1ละพันธรักษ์เราไม่ธรรมดาอันนี้บัฟโหดเอามาไว้ก่อนอะไรก็ได้ที่แบบว่ากดแล้วแบบมันมีผลในบอร์ดเลยอ่ะหยิบมาอันนี้เราขายได้3ตัวใช่ไหมล่ะเราจะหยิบอะไรมาอีกถ้าเราขายได้3ตัวไม่มีเพราะฉะนั้นพอเราขายเจ้านี้ได้อีกตัวนึงก็ขายเจ้านี้ได้อีกตัวนึงโอเคงั้นผมบัฟอันนี้ไปก่อนบัฟเลื่อนมอลล็อกขายรีดีเฟนเดอร์อากาศอาการ์ดดีไหมไอ้เจ้านี่ไงโอเคบาปให้กับคนนี้แล้วกันขายไอ้เจ้านี่มันไม่ได้ใช้อยู่แล้วล่ะขายไปด้วยมาดูกันเยอะจริงๆเอาเจ้านี่มาบัฟขายทีนี้ก็หยิบไอ้นี่แหละเนาะนี่แบบมันทีมแบทเทิลครายเลยเนี่ยเราจะนี่ป้องกันไว้ผมรู้สึกโชคดีที่ผมหยิบเจ้าเนี่ยมาคือมันป้องกันไอ้เจ้าตัว57ไอ้ตัว78ของมันอ่ะมันก็ต้องมาตีเจ้าเนี่ยไอ้ตัว77เท่าไหร่ละ70ป่ะจําไม่ได้แต่มันต้องมาตีไอ้เนี่ยมันเลยไม่เป็นไรไงไม่งั้นเจ้านี่คงตายแล้วก็เรียกเดดาโทขึ้นมาเลยจริงๆก็ไม่มีผลอะไรอยู่แล้วศัตรูนี่ดีไวผิดเพียบเลยครับความร้ายของมันคือผิดเพียบสวยละผิดผมตายหมดเลยตัวตีแรงของผมตายหมดแล้วมันจะตีนี่ตายคู่โอเคทีนี้สแตทผมชนะมันเปล่าตัวนี้ตี2ครั้งโอ้ยสแตทเราแพ้ยับเลยล่ะพี่น้องชะตากรรมอันมืดมิดไม่ถึงหรอกโอ้โห10โอ้ขอโทษทีมแบทเทิลครายเราแพ้เผาของมันอ่ะจริงอ่ะถ้าเนฟาเล่นเลทเกมแล้วมันเก่งจริงไม่เป็นไรครับได้อันดับ2แต้มเพิ่มครับผม